ืนดีกันแล้วนิวนิวเอลเดนโพสต์ต้นธนพลบุกหาถึงบ้านเพื่อนโพสต์เผยภาพกอดกันกลมทำเอาแฟนคลับถึงกับงงหลังจากที่สาวนิวนิวเอลเดนได้ออกมาประกาศเลิกลากับพระเอกหนุ่มเติ้ลธนพลผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยให้เหตุผลฝ่ายชายกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมเอาแต่นั่งหน้าตู้เย็นไม่ยอมออกจากบ้านไปไหนทำให้ดูแลต่อไปไม่ไหวแถมยังโดนฝ่ายชายไล่ออกจากบ้านอีกด้วยทำให้เพื่อนๆในวงการรวมถึงแฟนคลับต่างพากันเสียดายความสัมพันธ์ของทั้งคู่แต่ล่าสุดก็ทำแฟนๆดีใจไปตามๆกันหลังสาวนิวเอลเด้งได้เผยภาพหนุ่มเติ้ลธนพลบุกมาหาที่บ้านพร้อมกับแคปชั่นว่าลุงเขาเข้าผิดบ้านหรือเปล่าคะหนูต้องโทรแจ้งเบอร์ไหนเอ่ยและติดแฮชแท็กคือเข้ามาแล้วบอกหิวข้าวง่วงนอนถุงดำสักใบไหมคะขณะที่เพื่อนสาวของนิวๆยังโพสภาพที่นิวกอดกับเติ้ลพร้อมข้อความที่บอกว่ารักกันเพื่อนก็ดีใจด้วยงานนี้ก็มีเพื่อนๆและแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากพร้อมอยากเห็นทั้งคู่กลับมาคืนดีและรักกันอีกครั้ง